ฮัลโหลให้ดูวิวก่อนให้ถ่ายกันสิว่าผมอยู่ที่ไหนให้ถ่ายกันสิว่าอยู่ที่ไหนและถ่ายกันสิว่าใครอยู่ตรงนี้สวัสดีทุกคนมากันแล้วไหนถ่ายกันหน่อยสิครับว่าอยู่ที่ไหนว่าเราอยู่ที่ไหนและมีใครอยู่ข้างหลังผมนี่หนึ่งคน Okay. แล้วก็มีใครอยู่ในนี้อีกหนึ่งคน เดี๋ยวก็มีคนมาจอยอีกสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนปรัชญาใน5นาทีปรัชญาใน5นาทีเจ๋งไหมดีมากโอ้โหคนคิดนึงชื่อไลฟ์ป่ะคะชื่อไลฟ์ปรัชญาใน5นาทีดีจังชอบไหมทุกคนชอบมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปทำเป็นปรัชญา30วิที่ Real ที่ IG Real เป็นซีรีส์ชอบไหมทุกคนแหมริมโขงไหมคะไม่ใช่ครับโขงมีคลื่นด้วยโขงเป็นสีฟ้าเลยเฮ้ยอย่าไปเมคฟันเขาดิเขาอุตส่าห์ทายมาด้วยความจริงใจเนี่ยไปล้อเขาอีกอะไรเนี่ยเพื่อแซวค่ะเราเล่นๆกันนะครับเพจนี้สนุกนะอันนี้อยู่ตรงในภูเก็ตนะครับทุกคนอันนี้ก็เจอสาวภูเก็ตด้วยที่นี่สาวภูเก็ตสวัสดีเจ้าเจ้าเหรอนี่ไอ้ละที่ไปล้อเขาเป็นริมโขงเนี่ยนี่ภูเก็ตที่ไหนพูดเจ้านึกภาษาใต้ไม่ทันนี่อันนี้ก็นิดหน่อยอันนี้วันนี้นิดหน่อยแต่งตัวน่ารักนะเนี่ยคิ้วแต่งตัวน่ารักนะสายหวานนิดหน่อยเป็นสายหวานวันนี้อยู่ภูเก็ตครับสิงห์ทายมาแล้วพูดถึงนิดหน่อยชมพูทั้งตัวเลยเนี่ยสายหวานนะวันนี้นิดหน่อยสายหวานโอเควันนี้จะเอาอะไรมาโชว์นิดหน่อยแชร์มาโชว์นิดหน่อยนี่อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสัมมนาที่ผมเคยเรียนนะของโทนี่โรบินส์คนดีอะนานละผมไปเรียนนานละแล้วก็อยากจะเอามาสอนกันเออสัมมนาของเขาตอนนั้นก็ 2-3 แสนนะไปเทียนที่ออสเตรเลียแต่ผมไปค่าเรียนไม่รวมค่าพักใช่ไหมคะไม่รวมค่าพักต่างหากค่ารวมค่าเครื่องบินต่างหากแต่ว่าเหตุผลที่ผมไปจริงๆสิ่งที่เขาสอนผมก็เรียนมาตั้งนานแล้วนะเรียนมา20-30ปีแล้วผมรู้จักโทนี่ออบินตั้งแต่แบบผมเป็นวัยรุ่นแล้วผมก็เรียนของทุกคนที่เก่งๆหลายๆคนผมก็เรียนนะแล้วก็ที่จริงๆไปตอนนั้นไปดูสัมมนาโทนี่ออบินเนี่ยผมไปอยากจะไปดูว่าคนเวลาเขาจัดสัมมนาใหญ่ๆเขาทำกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยก็หลายอย่างก็ผมก็มาใช้กับชีวิตตั้งนานแล้วก็เลยเปลี่ยนชีวิตกับตัวเองนะครับก็เลยอยากจะมาสอนกันนะครับเอามาง่ายๆวันนี้ปรัชญาใน5นาทีนะครับมันจะที่เขาบอกว่าโทนี่โรบินส์เนี่ยมันจะบอกว่าเรามนุษย์เราเนี่ยมี6ความต้องการความต้องการ6อย่างนิดของมนุษย์ของเราคือจริงๆอ่ะมันนิดจริงๆของมนุษย์ของเราคือ6อย่างนะครับมีอะไรบ้างมีความต้องการมีความเซอร์เทนตี้คือความต้องการความแน่ใจต้องการความมั่นคงพูดง่ายๆมนุษย์มันต้องการความมั่นคงแต่ก็ไม่ใช่ว่ามั่นคงแล้วมันอย่างเดียวมันก็จะเบื่อใช่ไหมก็ต้องมีวารายตี้ที่มันตรงกันข้ามวารายตี้คือความอะไรอ่ะนั่นคือนีดอันที่สองของมนุษย์นี่ก็คือความต้องการความจำเป็นอ่ะเป็นความจำเป็นเลยไม่ได้ความต้องการเฉยๆมันเป็นความจำเป็นเลยแตกต่างกันนะความต้องการคือแบบคล้ายๆคุณอาจจะอยากจะได้เสื้อตัวใหม่อันนั้นก็คือความต้องการแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อแบบเสื้อแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือความต้องการแต่ไม่ใช่จำเป็น iPhone เงี้ยไม่เป็นอะไรที่ต้องการแต่ไม่ได้จำเป็นไม่จำเป็นแต่จำเป็นในชีวิตของคุณคือ 1. ความมั่นคง 2. variety คือความหลากหลายฮะมันมีความมั่นคงอยู่บ้านเดิมๆอยู่ที่เดิมๆก็เบื่อก็ต้องมาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเหมือนคนมันต้องการความหลากหลายก็เยอะเหมือนวันนี้ผมก็ต้องมาวาไรตี้นะครับมาอยู่ที่นี่ให้ดูกล้องหลังดีกว่ากล้องหลังเราอยู่ที่ภูเก็ตกันภูเก็ตสวยมากทุกคนนะครับภูเก็ตจะเปิดวันที่1กรกฎาคมแล้ว1กรกฎาคมนะคนไทยรีบแห่กันมาเที่ยวเร็วนี่หาดกัมมะลาเดี๋ยวจะรถติดอีกฮัลโหล
Welcome to Kamala พูดภาษาอังกฤษเก่งนะคนนี้ Kamala พูดภาษาอังกฤษทำไมเหมือนสำเนียงเอ้ยพูดภาษาไทยสำเนียงฝรั่งอ่ะพูดได้ไหมครับพูดกัมมาลาเป็นภาษาไทยได้ไหมครับเป็นกัมมาลาชัดเลยนะโอเคมีอะไรมีความจำเป็นอันที่สองเอ้ยเกิน5นาทีแล้วปัญญาใน5นาทีแล้วล็อกไปแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็มาเจอกันมีอะไรมี significant คือความมนุษย์ต้องการความอะไรความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ significance ว่าเกิดมาฉันเป็นคนมีค่ามีความสำคัญอะไรบางอย่างท่านแน่มีคนเอ้ยเจอสาวภูเก็ตคนนึงว่ามานี่เจอสาวภูเก็ตนี่ต้องผมต้องมาตามตัวเธอคนนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าต้องออกจากบ้านเกิน1กิโลมาตามตัวเธอคนนี้มาอยู่ภูเก็ตไม่ยอมกลับจำได้เปล่าว่าใครไม่ยอมกลับกรุงเทพมันต้องบินมาตามตัวเลยเว้ยพาทีมงานมาลักพาตัวกลับเนี่ยมาพาตัวกลับไม่ยอมกลับกรุงเทพมีอะไรมีอะไรนี่คนนี้อยู่ภูเก็ตด้วยเว้ยกัญจนพัฒน์บอกอยู่ภูเก็ตค่ะชื่นชอบอาจารย์จังฟังอาจารย์ทุกวันเลยสวัสดีนะครับทุกคนภูเก็ตดีใจด้วยนะพี่น้องชาวภูเก็ตเพราะว่ากำลังจะเปิดแล้ววันที่1กรกฎาคมคนต้องต่างชาติเข้ามาได้แปลว่าคนไทยรีบมาเที่ยวซะเพราะว่าเดี๋ยวจะตอนนี้รถยังก็รถติดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะถ้าผมมานี่แบบว่าหวังว่ารถภูเก็ตจะไม่รถติดก็เริ่มติดละแต่ว่ารีบมากันตอนนี้เดี๋ยว1กรกฎาคมเมื่อไหร่ผมว่ารถติดแน่ตอนนี้คนไทยรีบแห่กันมาซะมาช่วงนี้จะได้เห็นภูเก็ตที่เป็นภูเก็ตจริงๆธรรมชาติเหมือนกับภูเก็ตเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้แล้วนี่เป็นเหตุผลที่อันนี้ไม่ยอมกลับกรุงเทพจริงเนี่ยเป็นเหตุผลที่พี่รีบมาไง เพราะว่าแต่ก่อนมาภูเก็ตบอกได้เลยว่าไม่ค่อยประทับใจ เพราะว่าไปที่ไหนก็ลำบากไปหมดรถติดแล้วก็รถติดแล้วพอมาช่วงนี้ไว้เฮ้ยเจ๋งว่ะรักเลยรักภูเก็ตเลยใช่สวยมากแล้วก็น้ำคุณดูน้ำดิน้ำโคตรใสน้ำโคตรใสอ่ะนูนาบอกภูเก็ตน่าเที่ยวที่สุดค่ะตอนนี้อาจารย์เปิดคอนที่ภูเก็ตบ้างไหมคะนี่ครับพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้มีดินเนอร์โคชิ่งไงจำได้ไหมวันที่หนึ่งอ่ะพรุ่งนี้เหรอนั่นวันที่หนึ่งอ่ะจะโอเคค่ะแล้วจำไม่ได้แล้วเหรอว่าเรามีมานี่มีจุดประสงค์นะดินเนอร์โคชิ่งไง3ชั่วโมงไงใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาซะปาบอกหนูเข้าคอร์สเรียนนอนเฉยๆก็รวยได้เป็นไงล่ะดีไหมล่ะคอร์สนั้นอ่ะคอร์สนั้นดีมากเลยนอนเฉยๆก็รวยได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ยังมาคุยกับให้หลักคิดเจ๋งๆไปอันนึง อยากฟังไหมเอาคืนนี้ดีกว่าอันนี้ต้องอธิบายแรงเดี๋ยวคืนนี่ผมจะมาอธิบายการทำธุรกิจแบบง่ายที่สุดเมื่อกี้นี้อธิบายพวกนี้ฟังแล้วเนี่ยพวกเธอคิดไหมว่าเนี่ยทำนะอธิบายให้ใหม่ฟังนะแล้วก็ไปอธิบายให้นิดหน่อยฟังนี่หน่อยนั่นมือชิบเองอธิบายให้เขาฟังบอกว่าคนทั่วไปอ่ะยังไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยคือคนทั่วไปยังไปเหนื่อยกับชีวิตเขาคิดว่าการเปิดธุรการมีธุรกิจมันคือการต้องมีตึกการมีจดบริษัทมันคือต้องมีตึกมีลูกน้องเยอะๆไม่ใช่มันคือการมีรายได้มีรายได้แล้วก็เข้ามาก่อนเลยแต่ว่าแล้วก็คือบริษัทเดี๋ยวคืนนี้อธิบายดีกว่าว่าทำไงที่จะแบบทำไงที่จะแบบว่าทำรายได้แบบง่ายๆที่คุณไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมากมายเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเลยตอน3ทุ่มวันนี้ต้องพอจะไลน์แอดด้วยโอเคค่ะโอเคจัดไปเลยอยากรู้ว่าใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้บ้างอันนี้สวยมากเลยขอบคุณค่ะอันนี้ไปอันนี้อะไรอ่ะตอนนี้ก็เลยผมกำลังเชียร์ฮันนี่ให้บอกว่าให้เปิดคอร์สให้เปิดคอร์สเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะจริงเร็วมากเลยภายใน1วันเขาเธอเปิดคอร์สเลยเว้ย เปิดคอร์สชื่ออะไรดิจิตอลโนแมดดิจิตอลโนแมดแปลว่าอะไรเป็นคนที่ทำงานเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย คนประเภทนี้นี่คือมีเมืองไทยนี่มีคนนี้เป็นคนแรกๆเลยนะแล้วก็ผมบอกให้ฮันนี่จองตลาดนี้ไว้เลยคนแบบทำอยากทำแบบนี้เยอะมากในโลกนี้เพราะเขารู้แล้วว่า work from home ก็ได้ทำจากที่ไหนก็ได้ทำงานจากที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะรับจ็อบแล้วก็ทำเงินได้ซึ่งเมืองนอกนี่มันมีดิจิตอลโนแมดคือแบบประเภทที่ทำงานจากโนแมดแปลว่าพวก
เล่ร่อนแต่ว่าเล่ร่อนแบบดีไว้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เราเป็นแบบริชอาจารย์เราเป็นแบบรวยใช่ใช่เราไม่เอาแบบโนแมดแบบจนใช่ใช่ใช่เขามีศัพท์แบบนั้นเลยดิจิตอลโนแมดแล้วก็แต่ผมว่าให้เชียร์ให้อันนี้แบบสอนคนหน่อยดิว่าเที่ยวไปด้วยได้ตังค์ไปด้วยทำยังไงก็ใครสนใจก็ไปถามอันนี้ฮันนี่อยู่ภูเก็ตก็ได้ตังค์เข้าตลอดมาเที่ยวไม่ยอมตอนแรกจะมา1อาทิตย์ใช่ค่ะแล้วก็นี่กี่เดือนละ5สัปดาห์แล้วค่ะ5สัปดาห์ไม่ยอมกลับเว้ยคนก็สงคนสัปดาห์คนก็แบบว่าคนก็คิดถึงกันใหญ่แล้วบอกให้เธอกลับไม่ได้ละไม่ยอมกลับอาจารย์เลยต้องมาตามตัวมาตามตัวตามตัวกับผมเปล่าหรอกมาเที่ยวอยากมาภูเก็ตตั้งนานละโอเคOkay. เดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันนะครับวันนี้ก็เอาเย็นนี้จะเอาหลักคิดเจ๋งๆมาสอนนะครับใครอยากเจอตัวผมก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ยังมีคอร์สซูเปอร์เบรนซูเปอร์สักเซสอยู่นะครับเจอตัวได้หรือว่าเรียนในออนไลน์ก็ได้นะครับซูเปอร์เบรนซูเปอร์สักเซสปรับสมองให้เพิ่มพลังความสำเร็จประมาณนั้นโอเคชอบกันใหญ่เลยหัวใจรัวมากแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกัน3 ทุ่มจะไลฟ์ใน LINE AD ด้วย LINE AD LINE AD ตอนนี้คนดูเยอะมากก็ต้องไปไลฟ์ที่นั่นมาให้ดูให้วิวต่อวิวสวยมากเลยอันนี้คือหาดกัมมลานะคะเนี่ยชูไกด์ชูไกด์มาแล้วเว้ยชูไกด์อันนี้คือหาดกัมมลานะคะทุกคนจะสวยมากซึ่งปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้ปกติจะมีคนเต็มไปหมดเลยมีเจ็ตสกีมีอะไรแบบวุ่นวายเฟี้ยวฟ้าวไปหมดอ๋อเหรอใช่แต่ตอนนี้คือทุกอย่างมันเงียบมากแล้วก็ตรงนู้นเป็นโรงแรมที่ครูนี่พักตอนเช้าครูนี่ตื่นมาครูนี่จะเดินหาดเนี่ยทั้งหาดเลยเดินไปกลับใช้เวลา30นาทีได้ออกกำลังกายพอดีทุกคนไหนอยากเดือกดูไหมอยากซูมก่อนซูมกันไหนฮะไหนเดี๋ยวชี้ดิเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่คือกัมมลาหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนู้นน่ะที่มันเป็นตึกสีส้มๆถัดจากตึกสีส้มๆนั่นโรงแรมโนโวเทลถัดกันเป็นโรงแรมทวินพาร์มเอมอนชัวนะคะที่ฮันนี่พักอยู่คือตรงนั้นอันนี้ตอนเช้าอาจารย์มันสวยมากหาดมันจะไม่มีคนเลยคนคือคนน้อยมากแล้วก็คนตรงบริเวณนี้คือบริเวณที่ที่ดูดีที่สุดในภูเก็ตแล้วจริงเหรอจริงเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปหน่อยเว้ยเป็นบริเวณที่ดูดีที่สุดถนนหนทางแบบเรียบร้อยแล้วก็ผู้คนที่อยู่ก็แบบเรียบร้อยดูมีราคามั่งคั่งโอเคนั่นคือสิ่งที่ฮันนี่ชอบใช่เรื่องสิ่งที่ฮันนี่ชอบคืออยู่ตรงนี้แล้วมันสบายใจเพื่อนบ้านเราทุกคนก็น่ารักขับรถออกจากบ้านถนนก็สวยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพตรงที่เราออกจากบ้านที่กรุงเทพใช่ไหมออกไปปุ๊บเจอแต่ตึกแล้วก็คนวุ่นวายมากแต่เนี่ยเราขับออกไปอ่ะฝั่งซ้ายคือมหาสมุทรครูพูดอย่างนี้นะมันคือมหาสมุทรแล้วมันโหมันสวยแบบจับใจนะคะอยากให้มาเที่ยวภูเก็ตกันครูมาแล้วครูติดใจมากแล้วก็รับรองว่าถ้าทุกคนมาทุกคนจะติดใจมากนี่คือแบบเป็นประเทศไทยที่เป็นอันซีนอ่ะเป็นช่วงอเมซิ่งของประเทศไทยคุณต้องมาเที่ยวใช่มันจะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วใช่เพราะว่าพอเปิดประเทศปั๊บคราวนี้แหละเละเทะภูเก็ตชัวจริงค่ะมันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วอั้นกันมานานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยควรจะไปเที่ยวภูเก็ตด่วนแล้วเมื่อวานผมก็ไปพยายามไปทานข้าวเมื่อวานไปกินทานข้าวที่หลายที่แล้วก็ไปอุดหนุนชาวบ้านแถวนี้นะก็แบบว่าก็สงสารเขาเหมือนกันนะว่าไม่ค่อยมีรายได้ก็เราก็ต้องแบบพยายามเอาเงินมาใช้ที่นี่เนาะเนี่ยเราพิสูจน์ได้เลยเห็นไหมคะปกติเวลาเงี้ยเราต้องมองเห็นอะคนอะเต็มชายหาดแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยดังนั้นเวลาที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกหาดเหมือนเป็นหาดส่วนตัวถ่ายรูปก็จะไม่ติดคนเลย มันจะได้รับความสวยงามที่แท้จริงของธรรมชาติจริงๆเบอร์จริงด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคุณแนะนำว่าถ้ามานะอย่าอยู่แค่ในภูเก็ตนะคะให้ออกเรือนู่นเลยไปทะเลอันดามันนะคะแล้วก็ล่องเรือเลยเพราะว่าทั้งหมดมันจะสวยงามมากมันจะไม่มีทัวร์ไม่ว่าเราจะไปแวะที่เกาะไหนมันจะกลายเป็นเกาะส่วนตัวทั้งหมดมันแล้วมันสวยไหมเพื่ออยากไปโอเคนี่แหละตัวไกด์ของภูเก็ตนะครับติดต่อได้นะครับที่เพจชั้นนี้โอเคเอาละเดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกันมีคนบอกว่าอยากจะได้อะไรนะข้าวฟ่างบอกอยากจะได้หนังสือฉันลิขิตชีวิตเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้ติดต่อทีมงานเลยเนาะทีมงานก็ข้าวฟ่างเพชรภาแสนมีถ้าที่หรือไม่ไปไลน์แอดก็ได้แอดบัณฑิตนะแอด BUNDIT นะครับแล้วก็แฟงออร่าบอกอยากกลับไทยแล้วอยากไปเที่ยวค่ะ ใช่นั่นแหละ
ื่อกี้แฟงออร่าบอกว่ามาจากโปรตุเกสใช่ไหมตัวโฮเมยังจะโคตรอยากไปเลยโปรตุเกสเป็นประเทศรักประเทศหนึ่งนะอาหารก็โคตรอร่อยแล้วก็คนก็น่ารักแล้วก็สถานที่เที่ยวอากาศอะไรก็ดีหมดนะอยากไปโปรตุเกสละโอเคอ่ะถ้างั้นก็บายบายนะครับทุกคนบายบายเจอกันคืนนี้3 ทุ่มนะ